ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่11พฤษภาคม2555ภาพรวมตลาดก็ถือว่ายังคงอยู่ในภาวะซบเซาต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยร่วงลงไปหนักรวมกันประมาณกว่า40จุดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการดิ่งลงค่อนข้างแรงในระยะเวลาอันสั้นนะคะเพราะฉะนั้นการดีดตัวสลับเข้ามาในระหว่างวันก็อาจจะมีให้เห็นบ้างนะคะแต่เราก็ยังเชื่อว่าไม่น่าไปได้ไกลนะคะแล้วก็แม้ว่าจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้นะคะโดยดาวโจนส์บวกไป 19.98 จุดนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์ฟื้นตัวขึ้นมา27เซนต์นะคะมาอยู่ที่ 97.08 เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยตรงนี้เราก็ยังถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ยังคงดูอ่อนแออยู่นะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเซนติเมนต์การลงทุนของภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างอิงไปทางลบนะคะตัวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยก็ลบลงไปค่อนข้างเยอะมีสาเหตุมาจากเรื่องของตัว JP Morgan นะคะหลังการปิดตลาดเมื่อวานนี้ของตลาดที่สหรัฐเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการบันทึกการขาดทุนอย่างมีนัยยะนะคะมีการ Mark to Market ในพอร์ตลงทุนของเขานะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกดดันราคาหุ้นในกลุ่มการเงินอย่างหนักนะคะว่าเริ่มมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินของธุรกิจการเงินชั้นนำของทางสหรัฐเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะคะหลายๆแบงก์ตัวหลายๆตัวเนี่ยก็ดิ่งลงค่อนข้างหนักนำโดย JP Morgan นะคะที่ออกมาเป็นคนประกาศตัว Mark to Market ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช้านี้เนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างหนักแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคเปิดมาก็ค่อนข้างที่จะเซตามไปด้วยนะคะตัวปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเองตอนนี้ต้องถือว่ายังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะถึงแม้ว่าจะมีความผ่อนคลายความตึงเครียดลงในระดับหนึ่งในเรื่องของกรีซนะคะที่ทางเจ้าที่ยูโรโซนยังคงให้คำยืนยันว่ากรีซจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือก้อนต่อไปนะคะจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่นักลงทุนอาจจะดูผ่อนคลายความตึงเครียดลงแต่ว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลแล้วก็ตัวนโยบายต่อมาหลังจากที่ได้รัฐบาลแล้วหรือจะไม่ได้จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือจะมีการตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติตรงนี้ก็คงเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนจะต้องจับตาดูต่อไปนะคะในแง่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนเมื่อคืนนี้ก็ดูปรับตัวดีขึ้นบ้างนะคะจากความผ่อนคลายที่มีเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีข่าวในลักษณะของการเป็นลบน้อยลงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถือว่าเป็นเชิงบวกที่เด่นชัดที่จะผลักดันการฟื้นตัวของตลาดได้เพราะฉะนั้นภาพรวมตอนนี้ของตลาดถือว่าค่อนข้างตกอยู่ในภาวะซบเซานะคะแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนควรจะให้ความสนใจนะคะถือว่า2วันที่ผ่านมานี้ให้ค่าสัญญาณที่ไม่ดีนักนะคะเพราะว่ามีการขายสุทธิค่อนข้างหนักต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวานนี้ขายสุทธิไปกว่า 4,889 ล้านบาททีเดียวนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องดูว่าเป็นแรงกดดันต่อตลาดต่อไปนะคะดาวไซด์เนี่ยยังคงมองที่เดิมอยู่นะคะก็คือถ้าหลุด 1,200 จุดอย่างที่เขียนไว้ที่เมื่อวานนี้ก็คือแนวรับถัดไปคือ1160ถึง1150นะคะจากภาพรวมที่ยังดูค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยเรายังคงมองว่าน่าอยู่ข้างขายต่อไปนะคะมองแนวรับวันนี้ที่1185ถึง1178นะคะแนวต้าน1194ถึง1,200จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราให้ทยอยเทคโปรฟิตตัวแอดวานออกไปนะคะที่ถือต่อมีสมุดแอดวานเทคโนโลยีนะคะตัว CPF นะคะ BGH แล้วก็ตัว C Fresh นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไร1ตัววันนี้ก็คือตัว TMB ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวหุ้นนะคะเรื่องของข่าวเทมาเซกที่จะเข้ามาเจรจาซื้อหุ้นจาก ING นะคะตรงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการเข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้นตามข่าวในท่ามกลางภาพรวมของตลาดที่ดูค่อนข้างย่ำแย่นะคะแรงขายหนักไปอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีการเก็งกำไรในระยะสั้นในหุ้นขนาดรองลงมานะคะแล้วก็หุ้นที่มีข่าวเป็นรายตัวนะคะกรอบเทรดระยะสั้นของ TMB นะคะเรามองแนวต้านที่ 1.78 นะคะแนวรับที่1.64 1.62 แล้วก็คัทลอสที่ 1.6 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ